ีค่ะดิฉันเพชรีพรหมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2559นะคะ อีก2วันก็จะสิ้นเดือนละปีนี้นะคะมี29วันค่ะคนวันเกิด29ก็ได้ฉลองแล้วสิปีนี้ใช่นะคะแต่อย่างอ้ายเนี่ยอ้ายไม่ฉลองวันเกิดมา10กว่าปีแล้วแม่มค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะอ้ายถ้าเกิดว่าบางปีไม่มี29เรานับด้วยไหมว่าเราอายุเท่าไหร่ก็ต้องนับสิครับเพียงแต่มันไม่มี29อ๋อจะเว้นไว้ใช่ไหมเว้นไว้ไงพวกโกงอายุพวกนี้พวกโกงอายุไม่ยอมรับความจริงเพราะว่ามันเราจะมีอายุครบวันเกิดเราก็ต้องเป็นมันเต็มๆใช่ป่ะเออแล้วอย่างงี้ก็ไม่มียังมาไม่ถึงวันเกิดอันนี้มันเป็นการสมมุติของโลกอ๋อสมมุติของโลกเป็นการสมมุติของโลกแต่ความจริงก็คือการเวลามันหมุนของมันไปค่ะนะความจริงแล้วร่างกายของเราเสื่อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วยิ่งอายุมากเท่าไหร่ความเสื่อมของเราก็มากขึ้นเท่านั้นด้วยแต่จิตอย่าเสื่อมจิตห้ามเสื่อมแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะคนน่ะพยายามที่จะทำให้ร่างกายนี้เนี่ยนะคะสวยงดงามอยู่เสมอนะคะดูแลร่างกายดีไม่ให้ร่างกายเสื่อมหน้าต้องตึงตลอดเวลานะแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลกันสักเท่าไหร่ค่ะพอร่างกายเหี่ยวไปหน่อยนึงจิตเสื่อมละวิตกละอะไรเงี้ยนะคะเราต้องเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาตินะคะครับเอาละครับเข้าสู่ในช่วงของพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกวันนี้เป็นคำพูดของศาสตราจารย์วันกลาเซนับนะฮะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกนะฮะท่านบอกว่าอาจกล่าวได้ว่าอินเดียนั้นได้มีการค้นพบเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกก่อนหน้านักจิตวิทยาชาวตะวันตกเพราะสำหรับพวกเขาแล้วจิตใต้สำนึกประกอบด้วยความประทับใจทั้งหมดซึ่งนอนนิ่งอยู่ภายในกมลของแต่ละคนในฐานะพันธุกรรมที่ติดมาแต่ชาติที่แล้ววิธีการปฏิบัติภาวนาแบบพุทธซึ่งเกี่ยวกับพลังซ่อนเร้นเป็นผู้วิ่งนำหน้านักจิตวิเคราะห์สมัยปัจจุบันในเรื่องการฝึกจิตอย่างอัตโนมัตินะฮะก็พูดง่ายๆสรุปก็คือว่าพระพุทธเจ้าค้นพบเรื่องจิตเนี่ยก่อนนักจิตวิทยาตะวันตกจะค้นพบนะฮะและเรามีการศึกษาแล้วก็เรียนรู้และมีการฝึกจิตมาก่อนแต่ว่าเราไม่สนใจไงเราไปสนใจแต่เรื่องของพิธีกรรมไม่ได้เข้ามาถึงจิตที่พระพุทธเจ้าสอนค่ะเข้าถึงจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าถึงวัดแล้วจะเข้าถึงจิตนะบางคนมันเข้าถึงวัดแต่ว่าจิตยังเข้าไม่ถึงธรรมะยังเข้าไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบว่านำเนี่ยต้องหาแก่นของพุทธศาสนาก็โชคดีนะคะที่ได้มาจัดรายการทำในใจนะคะเราก็ได้ฟังเรื่องราวแขกรับเชิญของเราหลายๆท่านเลยนะคะว่าได้เจอธรรมะในอย่างไรนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็เรียกว่าโชคดีแล้วก็รับความเมตตามากเลยทีเดียวนะคะจากรองศาสตราจารย์สุชาวพลอยชุมนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครรู้จักท่านก็จะรู้ว่าท่านเป็นคนหนึ่งในเมืองไทยของเราเนี่ยแหละค่ะที่เขียนเรื่องราวด้านวิชาการของพุทธศาสนาเยอะมากเลยทีเดียวมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ชีวิตของท่านเองก็น่าสนใจด้วยนะคะท่านก็เรียกว่าเป็นศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์สุชีพนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ได้เรียกว่าถวายการรับใช้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้ธรรมะอย่างไรบ้างจากท่านเหล่านี้นะคะท่านก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะไปติดตามเลยค่ะมีอย่างหนึ่งที่คนเดี๋ยวนี้ชอบบ่นนะคะอาจารย์ไม่มีเวลาเพราะว่าบางคนเลยบอกว่าพูดถึงเวลาฟังธรรมะเวลาพูดคุยกับกัลยาณมิตรก็สบายใจแล้วก็รู้สึกอยากเป็นอย่างเช่นคนนั้นฉันอยากจะสบายใจแบบนี้แต่ฉันไม่มีเวลาที่จะไปทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงเรื่องของธรรมะนี่พอเราใช้คำว่าธรรมะเนี่ยอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าโอ้มันสูงมันไกลมันห่างจากชีวิตในประเภทนี้นะครับแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะมันคือธรรมดาหรือธรรมชาติของชีวิตคำสอนของผู้ศาสนาทั้งหมดนี่เรื่องของชีวิตทั้งนั้นแหละไม่มีเรื่องไหนที่พระเจ้าสอนแล้วมันนอกเหนือไปจากชีวิตไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการคิดถึงธรรมะก็คือคิดถึงชีวิตคิดถึงตัวเองคิดถึงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทุกด้านของตัวเองและของชีวิตนั่นเองนั่นคือธรรมะค่ะก็อย่างที่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือการทำงานค่ะนั่นแหละครับคือท่านพยายามพูดให้มันเป็นภาษาแบบชาวบ้านตัวคนตัวไปฟังรู้เรื่องนะครับแล้วถ้างั้นอะไรคะอาจารย์ที่ทำให้คนเห็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นยาขมไปอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์
มันแม่ก็อาจจะพูดยากอยู่นะแต่ความจริงแล้วทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นด้วยสติปัญญาทั้งนั้นแหละแล้วสติปัญญาในทางพุทธศาสนานี่มันก็มีหลายระดับแม้แต่เรื่องที่เราแม้แต่สิ่งที่เราเรียกกันว่าสติมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีความสำนึกก็ดีอะไรมันเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นแหละซึ่งปัญญานี่ความจริงมันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้วล่ะพระพุทธศาสนาถือว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันมีพร้อมอยู่แล้วมีทั้งสติปัญญาความสามารถมีทั้งคุณธรรมขั้นพื้นฐานอะไรมันติดมากับชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะดึงมันออกมาใช้คิดถึงมันบ้างหรือไม่เท่านั้นเองนะครับสติปัญญาทุกคนมีแต่ว่าเราไม่ค่อยใช้สติปัญญากลับเข้ามาคิดหรือมองตัวเองเรามองแต่ข้างนอกคิดถึงแต่คนอื่นมันเลยไม่ค่อยรู้จักตัวเองไม่ค่อยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นในนี้นะครับครับแล้วการคิดถึงธรรมะนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปเริ่มเรียนอะไรกับใครมากมายเพราะธรรมะมันคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากธรรมชาติของชีวิตง่ายๆเราลองคิดว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่อยากคนอื่นมาทำกับเราเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับคนอื่นใช่ไหมลืมคิดค่ะตอนนี้นั่นสิ แล้วก็ถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือมีอะไรบ้างที่เราอยากจะให้คนอื่นทำกับเราเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับคนอื่นบ้างครับค่ะไม่ยากค่ะแต่ลืมคิดลืมคิดค่ะใช่เราคิดแต่ว่าเราอยากจะได้อะไรคือเราคิดแต่จะให้คนอื่นทำดีกับเราใช่แต่เราไม่เคยคิดที่เราจะทำดีกับคนอื่นบ้างใช่นะครับค่ะค่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเรานี่มันก็มีธรรมชาติอาจจะเรียกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานเหมือนกันเท่านั้นแหละซึ่งคำไทยเราก็มีพูดอยู่แล้วรักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์อันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้ารักตัวกลัวตายก็มาจากคำว่าชีวิตุกามะอยากมีชีวิตอยู่อมริตุกามะไม่อยากตายสุขกามะต้องการความสุขทุกขปฏิกูละทุกขปฏิกูลไม่ต้องการความทุกข์นี่คือรักตัวกลัวตายรักสุขปิดทุกข์ทุกคนมีเหมือนกันถ้าเราคิดตรงนี้สักนิดนึงเราก็จะเป็นคนมีคุณธรรมหรือปฏิบัติธรรมได้ไม่ยากเลยคนเรานี่มันก็มีธรรมชาติอาจจะเรียกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานเหมือนกันเท่านั้นแหละอมริตุกามะไม่อยากตายสุขกามะต้องการความสุขทุกขปฏิกูละทุกขปฏิกูลไม่ต้องการความทุกข์นี่คือรักตัวกลัวตายรักสุขกลียดทุกข์ทุกคนมีเหมือนกันถ้าเราคิดตรงนี้สักนิดนึงเราก็จะเป็นคนมีคุณธรรมหรือปฏิบัติธรรมได้ไม่ยากเลยค่ะแหมอาจารย์พูดง่ายนะคะเพราะว่าอาจารย์อยู่กับธรรมะมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอาจารย์ที่อาจารย์เริ่มบวชเป็นสามเณรใช่ไหมคะ13อายุ13เป็นความฝันของอาจารย์ไหมคะว่าอยากจะบวชพระมันคงไม่ได้ฝันแต่มันเป็นไปเองBorn to be ฝรั่งบอกว่า Born to be นะดูฟังอาจารย์พูดเนี่ยพูดตรงๆผมฟังนะผมก็นึกว่าพระท่านเทศให้ผมฟังนะท่านก็พูดด้วยความสงบเสงี่ยมใช่นะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเกิดแม่เกิดแรงบันดาลใจด้วยแค่เรานั่งฟังคนที่เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดว่าอยากให้เขาทำยังไงเนี่ยแค่อาจารย์พูดสุภาพนะนุ่มนวลให้เราเนี่ยเราก็รู้สึกอ่อนโยนไปด้วยนะแม่รู้สึกไหมรู้สึกวันนี้อ้ายอ่อนโยนเป็นพิเศษค่ะปกติผมจะแข็งกระด้างนะจริงๆนะแล้วเพราะฉะนั้นมันเห็นได้ชัดเลยว่า
ถ้าเราอยากได้อะไรก็ต้องทำกับคนอื่นอย่างนั้นนี่ไงถึงรู้ว่าทำไมเวลาใครคุยกับเราถึงแข่งกระด้างกับเราไงเพราะว่าเราก็แข่งกระด้างกับเขาเหมือนกันเพราะเราจะแข่งกว่าเขาอีกนะนั่นไงมันก็เลยเป็นอะไรสะท้อนกลับไปมาเราต้องฟังผู้รู้มาบอกเราอย่างเงี้ยแม่ค่ะแต่แม่สนใจนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์เข้ามาบวชได้ยังไงอะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาบวชได้แม่รู้สึกว่าจะต้องมีศรัทธาภาษาพระหรอใช่ค่ะต้องมีอะไรอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มีเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราคงต้องยอมรับว่าเด็กนี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็น่าจะคล้ายๆกันคือยังไม่รู้สึกหรือยังไม่รู้จักคิดอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าครอบครัวนี่สำคัญอย่างผมเองนี่ลองนึกย้อนกลับไปรู้สึกว่าคุณพ่อนี่มีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้เราเข้ามาสู่ชีวิตแบบนี้หรือเข้ามาสู่พุทธศาสนานี่นะครับเพราะว่าคุณพ่อนี่เป็นคนชอบด้านนี้ชอบคนบวชชอบคนเรียนทางพุทธศาสนาแล้วก็มักจะเอาเรื่องของคนที่บวชแล้วเรียนแล้วได้ดีในการบวชนี้มาคุยให้ลูกๆฟังนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจากความคิดของคุณพ่อนี่แหละที่ผลักดันให้อย่างผมนี่ต้องเข้ามาบวชนะครับแต่ว่าบวชตอนนี้13นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เรียนจบประถม4แล้วก็บวชเลยค่ะคิดนานอาจารย์คิดนานไหมคะเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยใช่น่าจะคุณพ่อคิดมากกว่าครับอันนี้ผมว่าครอบครัวนี่สำคัญนะครับที่จะเป็นผู้ชี้นำหรือเป็นผู้ทำให้ลูกๆมีแนวทางไปด้านไหนเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวนี่สำคัญนะครับแต่ว่าอาจารย์บวชเนี่ยก็เรียกว่าอาจารย์ได้เจอกับปราชญ์ได้เจอกับพระเถระทั้งนั้นเลยนะคะครับอันนี้ก็คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าโชคดีนะครับที่เรามีโอกาสได้พบกับท่านผู้รู้ท่านที่เป็นคนดีทั้งหลายนี่นะครับตั้งแต่ผู้ที่ชักนำให้เรามาบวชแล้วก็บวชแล้วก็ได้มีโอกาสมาอยู่กับท่านผู้รู้ผู้ปฏิบัติดีอย่างเช่นอาจารย์เป็นศิษย์ของอาจารย์สุชีพครับตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นพระหรือว่าศิษย์ตั้งแต่เป็นเนรตั้งแต่เป็นเนรเจอกับหมายความว่าพอมาบวชเป็นเนรอยู่ที่วัดบวรนิเวศแล้วเนี่ยก็ได้เข้ามาเรียนที่มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏซึ่งตอนนั้นเรียกว่าสภาการศึกษามหามกุฏนะครับแล้วท่านอาจารย์ชีพท่านก็เป็นอาจารย์สอนอยู่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านก็ตั้งแต่ช่วงนี้นะครับคือผมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ตั้งแต่เป็นเนนค่ะแล้วก็ศึกษามาจนกระทั่งจบ7ปีนะครับก็เรียนกับท่านมา7ปีแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจในท่านหลายด้านเท่าที่สติปัญญาของเราพอจะเข้าใจและนึกได้นะครับเช่นประทับใจในบุคลิกภาพของท่านประทับใจในสิ่งที่ท่านพูดท่านสอนประทับใจในการทำงานของท่านอาจจะอะไรแล้วก็ประทับใจในชื่อเสียงของท่านเท่าที่เขาเล่ากันให้เราฟังเพราะว่าก็ไม่ทันตอนที่ท่านเป็นพระเพราะว่าท่านก็ลาสิกขามานานแล้วตอนที่อาจารย์ไปเรียนกับอาจารย์สุชีพอาจารย์ท่านเป็นคารวาสละอาจารย์ชีพต้องเป็นคารวาสเพราะอาจารย์ชีพนี่ท่านลาสิกขาตั้งแต่พ.ศ. 2495หลังจากที่ท่านเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งสภาการศึกษามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยครับแล้วท่านก็เป็นเลขาธิการเลขาธิการก็คล้ายๆกับอธิการบดีแต่สมัยนั้นยังไม่มีคำว่าอธิการบดีเรียกว่าเลขาธิการท่านก็เป็นเลขาธิการอยู่5ปีแล้วท่านก็ลาสิกขาแต่ว่าลาสิกขาแล้วท่านก็ยังไม่ได้ทิ้งท่านก็มาเป็นอาจารย์สอนมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นอาจารย์อยู่นะครับท่านผู้ชมอยากจะรู้จักว่าอาจารย์สุชีพบุญญาณุภาพเป็นใครนะไปที่ห้องสมุดมหามกุฏเขาจะจัดหนังสือที่อาจารย์เขียนหรือแต่งไว้เนี่ยเป็นหมวดเลยนะไปดูเลยเป็นแผงเลยเป็นเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีหนังสือเล่มสำคัญที่อาจารย์สุชีพเขียนนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าท่านสนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้และก็อย่างที่อาจารย์ชูชาวบอกว่าต้องมีปัญญาเป็นเรื่องสำคัญมากในพุทธศาสนาชื่อว่าพระไตรปิฎกฉบับประชาชนครับเล่มนี้เป็นเล่มพูดง่ายย่อทั้งหมดเนี่ยมาเป็นหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็อ่านง่ายเพราะอาจารย์ช่วยย่อ
เพื่อให้ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยอ่านเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมก็ไม่เคยเจอท่านนะแต่ผมอ่านหนังสือของท่านแหม่มก็ได้ยินเคยได้ยินชื่อได้ยินชื่อท่านแล้วก็แหม่มแค่แบบได้อ่านผลงานของท่านด้วยเราก็ยังเป็นลูกศิษย์ที่ท่านไม่เคยเห็นหน้าเราแล้วเราก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านนะครับค่ะวันนี้เราก็เลยเจอลูกศิษย์ของท่านอีกทีนึงครับความจริงผลงานของท่านอาจารย์ประชีพนี่ต้องถือว่าเป็นผลงานในลักษณะเป็นการบุกเบิกทั้งนั้นเลยค่ะนะครับเป็นคนแรกในโลกด้วยเพราะยังที่อื่นก็ยังไม่มีใครทำที่ย่อเนื้อหาในพระไตรปิฎกออกมาเป็นหนังสือที่คนทั่วไปสามารถจะศึกษาได้เข้าใจได้ง่ายจบภายในเล่มเดียวแล้วท่านก็เป็นคนแรกในเมืองไทยที่เป็นผู้ที่เริ่มแต่งนิยายอิงธรรมะค่ะวันนี้เวลาของรายการทำในใจนะคะก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องราวของอาจารย์สุชาวนะคะยังมีอีก1วันนะคะอ้ายนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่แหม่มได้นะอ้ายคือเวลาเราจะคิดเรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าหลักในพุทธศาสนาได้บอกเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องคิดละเอียดให้รอบคอบรอบด้านแล้วก็คิดถึงว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นี้เนี่ยนะคะให้คุณหรือให้โทษมากกว่าจะไปคิดว่าเราได้หรือเสียนะถ้าเป็นโทษนั้นเราควรถอยทีเดียวมันยังไม่ได้เพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่ตั้งหลักแล้วค่อยๆขยับออกนะคะแต่ถ้าเป็นคุณเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็ลองถามตัวเองกันดูนะคะเอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อจากท่านอาจารย์แสงก็มีศิษย์คนสำคัญของท่านอาจารย์สุชีพอีกท่านหนึ่งอาจารย์วสินอินทศระนี่ก็เป็นการอธิบายธรรมะในรูปของนวนิยายและตัวอาจารย์เองอะค่ะฝีมือไม่ถึง แต่อาจารย์ก็มีผลงานด้านแบบว่าหนังสือเยอะแยะมากมายนะคะก็ทำได้ถ้าที่พอจะทำได้ค่ะครับแต่ระหว่างที่อาจารย์บวชอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์มีผ้าเหลืองร้อนบ้างไหมคะความจริงผ้าเหลืองนี่เย็นค่ะผ้าเหลืองนี่แหละที่ทำให้คนเย็นแต่ว่าคนมันไม่ยอมเย็นเองมันร้อนเองแล้วจะไปโทษเอาผ้าเหลืองร้อนไม่ได้โอ้ค่ะนะครับแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี่โทษนักวิชาการดังๆตะวันตกนี่อาศัยพุทธศาสนามันถ้ากลับเป็นการสะท้อนเห็นว่าพุทธศาสนานี่มันเป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตและมันมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิต